ในเมืองไทยทุกคนสนใจติดตามกันมาในเฟซติ๊กต็อกในไลน์ในเฟซติ๊กต็อกในไลน์ทีวีออนไลน์ดูได้ทุกเวลาข่าวดังที่เป็นกระแสหลายคนได้แลข่าวพระบิดาลูกศิษย์กินเยี่ยวกินขี้ลูกศิษย์กินเยี่ยวกินขี้บอกเป็นยาดีกินขี้พระบิดาที่ใครก็เอามากินตดก็ดมกลิ่นบอกว่าเป็นยาเรื่องราวก็ถูกเปิดเผยเรื่องราวก็ถูกเปิดเผยดังกันไปเลยนั่นก็คือหมอปลาสืบหาจนมาติดตามพระบิดามีนามว่าทวีนันลาลัทธิใหม่เกิดในคอนสารลัทธิใหม่เกิดในคอนสารชัยภูมิคือบ้านอาสมพระบิดาพระบิดาหรือว่าโจเซฟลูกศิษย์ชอบเสพพระโอสถคือยาเหงื่อใครน้ำลายปัสสาวะเหงื่อใครน้ำลายปัสสาวะรวมทั้งเทมหะอุจจาระพระบิดาเชื่อว่ามันเป็นโอสถดื่มกินได้หมดและพอกตัวล้างหน้าลัทธิประหลาดมันเป็นความเชื่อลัทธิประหลาดมันเป็นความเชื่อหลายคนทำเพื่อความเชื่อศรัทธาพระบิดานั้นนอนกับศพนักข่าวไปพบ11ศพเลยนะต่อจากโรงเพื่อเอาน้ำเหลืองต่อจากโรงเพื่อเอาน้ำเหลืองเพราะเชื่อในเรื่องประทินผิวกายาสินค้าพระบิดาก็มีสินค้าขายดีนั่นก็คือปลาร้าปลาร้าบองรวมทั้งปลาแองปลาร้าบองรวมทั้งปลาแองร้อยอย่างแรงปลาแองขึ้นราเจอตุ่มปลาร้านอนชัยกินไปได้ไงครับท่านบิดาตำรวจจับพระบิดาไปตำรวจจับพระบิดาไปแต่ไม่ทันไรอยู่ที่ใหม่แล้วนะเรื่องราวของบทเพลงนี้เป็นเรื่องจริงที่ผู้คนศรัทธาเป็นเรื่องราวข่าวในเมืองไทยเป็นเรื่องราวข่าวในเมืองไทยหลายคนตกใจเพราะไร้การศึกษาขออภัยหลายคนกินข้าวกำลังดูข่าวอ้วกแตกเลยนะดูข่าวกินเยี่ยวกินขี้ดูข่าวกินเยี่ยวกินขี้อยากปิดทีวีและนี้พระบิดาข่าวนี้มันดังชุดๆว่าไงครับท่านประยุทธ์ประยุทธ์จันทร์โอชาผมว่าเรื่องนี้มันแย่ผมว่าเรื่องนี้มันแย่แต่ที่แน่ๆผมจะเป็นลาซาด้า